I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own more.เข้าช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะใกล้คริสต์มาสขึ้นทุกทีถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่หนาวนะคะเราก็ยังคงคอนเซปต์ความหนาวเพราะว่าเราอยากถ่ายรูปนั่นเองนะคะเราก็ต้องมโนเองว่าเฮ้ยมันหนาวแล้วแกอะไรอย่างนี้นะคะก็รูปนี้ตั้งใจทำมากๆเลยนะคะในการแต่งหน้าครั้งนี้นะก็รูปนี้นะคะมันจะเน้นสีปากเลยนะคะสีปากนี้นะคะก็คือจะเล่นเป็นสีแบบว่าเข้มๆหน่อยตาไม่ต้องเยอะมากเน้นขนตาพอนะคะตาจะดูวิ่งหน่อยนะคะก็คือป้าชานะคะได้เซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะคะหลายอย่างนะก็รู้สึกว่าตอนนี้นะคะเทรนด์ปากแดงมาแรงมากนะคะในช่วงหน้าหนาวถึงปีหน้านั่นเองนะคะก็เขาจะมาเล่นกับสีปากเยอะนะคะเดี๋ยวป้าชาจะขึ้นรูปให้ดูนะคะทางฝั่งของทั้งยุโรปนะคะแล้วก็ของเกาหลีนะคะรวมไปถึงประเทศไทยเรานะคะตัวแม่ของเรานะคะก็ยังคงคอนเซ็ปต์ปากแดงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวลองไปดูรูปกันเลยค่ะนี่เลยนะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าปากแดงนะคะเราจะยอมแพ้ได้ไงอ่ะคือแบบเฮ้ยไม่ได้แฟชั่นนะคะเราจะต้องแบบว่าเป็นไปตามนั้นนะจ๊ะก็นี่เลยก็ได้มาเป็นลุคนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงแต่งไม่ยากนะคะก็ไปดูกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะป้าชาก็จะลงเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะของอินดิฟีนะคะตัวนี้ฉีดไปเลยนะคะทั่วบริเวณใบหน้านะคะตัวนี้ก็จะทำให้หน้ามันดูวาวโกนะคะนั่นเองนะอันนี้ปัญชาใส่คอนแทคเรนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปเลยนะคะสิ่งนี้ขาดไม่ได้นะสิ่งนี้ขาดไม่ได้สำหรับเรานะคะนั่นก็คือกันแดดนะคะแล้วก็ครีมกลางวันนั่นเองนะคะแต่ตัวนี้ชีรวมหมดเลยนะคะในนี้นะปัญชาก็ลองใช้ไม่ได้สักพักนึงแล้วนะคะปัญชาชอบตรงที่ว่าเนื้อสีของเขาอ่ะคือเป็นสีขาวนะคะคือไม่ใช่เป็นสีเนื้อเหมือนรองพื้นอ่ะมันก็ทำหน้าที่ได้แบบดีอ่ะเออไม่รู้สิปัญชารู้สึกว่าครีมมันก็คือต้องเป็นครีมอ่ะเนาะจะให้มันมาแบบเป็นเหมือนแทนรองพื้นมันก็ดูแบบยังไงอยู่แต่ตัวนี้คือชอบนะคะเพราะว่าใช้ดีค่อนข้างใช้ดีนะคะแล้วก็เนื้อเขาแบบละเอียดมากนะคะแล้วก็เหมือนบำรุงจริงๆอ่ะเหมือนครีมเขาบำรุงได้แบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อีกตัวนี้นะคะที่ป้าชาจะมาลงนะคะก็คือเป็นครีมกลางคืนนั่นเองบำรุงนะคะเป็นผิวขาวนะคะครีมผิวขาวนะคะแต่ว่าป้าชาจะปกติป้าชาก็จะใช้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าป้าชาเป็นคนหน้าแห้งนะคะก็ทาทั้งกลางวันกลางคืนได้ไม่มีปัญหาค่ะหน้ามันก็ดูชุ่มน้ำดีนะคะชอบโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันนะคะปัญชาก็จะมาลงเป็นตัวนี้ก่อนนะคะอีกตัวนึงนะคะก็เป็นพาเมอร์นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะทำให้เครื่องสำอางดีทนนานยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วหน้าหนาวมันก็ไม่ได้จำเป็นนะถามว่าจริงๆจำเป็นต้องใช้ไหมก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามาสอนแต่งหน้านะคะให้อุปกรณ์มันครบนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่งหน้ามันก็ต้องใช้อะเนาะไม่หรอกประเด็นคือซื้อมาแล้วก็ต้องใช้โอเคค่ะต่อไปนะคะแม่ชาก็จะมาลงเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เป็นของแม็กนะคะมันเป็นสโตปครีมนั่นเองนะคะมันก็จะทำหน้าที่ให้หน้าเราดูแบบฉ่ำน้ำอ่ะดูแบบวาวโกโก้นั่นเองนะคะเราก็ยังจะคงคอนเซปต์หน้าโกต่อไปนะคะเพราะว่าอยากให้มันดูเป็นงานผิวมากๆเลยนะต่อให้เราลงรองพื้นมากก็ยังอยากให้มันดูเป็นผิวอยู่นะคะเพราะฉะนั้น
การที่หน้าเราโกโก้เนี่ยมันจะทำให้ดูเหมือนกับแบบว่ายังไงอะเหมือนเราโบกไปหนาก็จริงอะแต่มันก็ยังดูเหมือนเป็นงานผิวอยู่เข้าใจปะเหมือนผิวสุขภาพดีถามว่าทำไมคนไทยถึงต้องแต่งหน้าเบาโกเอาจริงๆไม่ช้าก็ไม่คิดว่าเขาจะตามกระแสอะไรของเกาหลีนะคือเขาก็คงอยากให้แบบหน้าเขาดูเป็นผิวอะเนาะดูสุขภาพดีใครก็อยากดูหน้าสุขภาพดีจริงปะเนาะมีตัวช่วยก็ต้องใช้อะเนาะต่อไปนะคะบัญชานี่เลยนะคะตัวนี้เป็นของแม็กนะคะก็เบอร์ขาวสุดนะคะแต่ว่าถ้าใครจะสีไหนก็ไปซื้อสีนั้นนะคะก็จะปีประมาณสัก2ปั๊มแบบนี้นะคะแล้วก็แต้มใบนะคะบริเวณหน้าของเราหน้าอันใหญ่โตมโหฬารของเรานี่เองนะคะไปหน้าผากด้วยนะคะจริงๆแล้วแต่งหน้าไปคิดมานี่แต่งหน้าไปไหนคือจะแต่งหน้าไปเที่ยวไหนในคิดมานะคะคือไม่ว่าไปเที่ยวไหนก็ต้องหน้าแน่นเนาะหน้าต้องเต็มตลอดอ่ะคลิปนี้ก็จะพูดมากนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเราจะเจ็บคอไออะไรยังไงเราก็จะพูดมากนั่นค่ะก็จะใช้เป็นถ้าเพื่อนๆไม่มีไอตัวเนี้ยก็ใช้เป็นฟองน้ำก็ได้นะคะชุบน้ำมันหมากนะไม่ใช่ชุบน้ำชุ่มๆเลยโอ้โหประโคมหน้าหยดบิดน้ำหยดเนี้ยไม่ใช่นะก็เอาเป็นแบบหมากๆเนี้ยแล้วก็เอามาแบบว่ากดทับนะมันจะทำให้รองพื้นเราแบบแนบเนียนกับผิวมากขึ้นนะคะคือมันจะโอเคอะหน้ามันก็จะดูแบบเฮ้ยหน้าใบแล้วต่อไปนะคะแม่ชาก็จะมาลงแป้งนะคะแป้งที่แม่ชาใช้นะคะจะเป็นลอร่านั่นเองนะคะก็ใช้กับพับอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเขย่าก่อนทานะคะโอเคก็ทาไปนะคะถามว่าพี่บัญชาลงแป้งแล้วพี่บัญชาจะทำหน้าวาวเพื่อเอาจริงๆมันก็วาวระหว่างวันนะเนาะตอนนี้ก็เซตให้มันแบบมันดูแมทนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างวันเราก็จะพอดีกันไม่รู้อ่ะมันจะพอดีอ่ะเดี๋ยวมันก็โกไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเอาจริงๆคือน้องๆอะถามขอลุกแต่งหน้ากันเยอะมากๆเลยนะแล้วคือแบบแต่งให้ทันใจเย็นเนาะสงสารคนตัดต่อคลิปนิดนึงนะคะทาไปนะคะอย่าลืมทาคอด้วยนะคะว่าตอนนี้หน้าขาวอะโอเคหน้าเราก็จะดูระมุนตุ้นเป็นผู้หญิงระมุนดีขึ้นมาเลยจ้าโอเคไปทาต่อไปนะคะแม่ชาก็จะใช้เป็นที่เขียนคิ้วนะคะก็เป็นที่เขียนคิ้วของอะไรก็ได้นะคะแต่แม่ชาใช้ของที่คอนเซ็ปต์นะคะก็เขียนไปตามทรงคิ้วของเรานะคะถ้าอยากให้มันดูเป็นโคเรียเนี่ยก็เขียนตรงๆไปนะคะแต่ถ้าใครอยากดูให้มันดูแบบเป็นลุคแบบว่าทางยุโรปนิดนึงนะคะก็โก่งไปนิดนึงเนาะหรือให้มันเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะประชาก็ยังจะคงคอนเซ็ปต์ความเป็นเกาของเราอยู่นะจริงๆแล้วก็แต่งได้หมดแหละแต่ว่าพอเขียนคิ้วทรงนี้แล้วหน้ามันดูเด็กนะคะเรามโนไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้อ่ะมันก็เอาให้มันเข้ากับหน้าตัวเองแล้วกันเนาะคิ้วใครคิ้วมันนะคะทำให้เข้าใจเลยว่าทำไมที่เขียนคิ้วของบ้านเรามันไม่ค่อยมีสีที่แบบสีอ่อนนะเนาะอาจจะเป็นเพราะคนไทยไม่ค่อยทำผมอ่อนค่ะไม่แน่ใจแล้วเป็นคนที่หาซื้อที่เขียนคิ้วยากมากสีที่แบบถูกใจนะจริงๆก็ตรงก็ไม่อยากซื้อของแบรนด์แพงๆนะจริงๆเราก็อยากซื้อของถูกแต่มันก็ไม่มีเข้าใจปะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาปัดคิ้วกันนะคะเป็นของ Beauty นะคะตัวนี้ปัดย้อนพอรู้สึกว่าเธอจะเต็มต้นมากเลยนะเกียร์ดีเกียร์ไม่ดีเป็นก้อนน้องๆหลายคนที่ดูคลิปบอกเอาพี่ชาวเป็นก้อนแล้วค่ะเ
เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการแต่งตาของเรานั่นเองนะคะซึ่งในรุ่นนี้นะคะบัญชาจะไม่เน้นตามากนะคะก็จะแบบสีอ่อนๆ นะคะเน้นให้มันดูวิ่งพอนะคะแล้วก็คัดเบาๆนะบัญชาจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะเป็นพาเลตของ MAC นั่นเองนะคะก็ใช้สีอ่อนสุดก่อนนะคะคาดว่าจะเป็นสีนี้ไม่ต้องคาดว่าคือสีนี้แหละเนี่ยสีเนี้ยใช้นิ้วเลยเพราะว่าเราทาทั่วปกตานะคะนิดนึงเพราะว่าหน้ามันจะดูแบนไม่มีมิตินะคะวันเราก็จะมาลงไฮไลท์กันนะคะมันใช้ของแม็กนะคะก็ลงไปบริเวณที่โซนของเรานะคะที่แสงที่มันควรจะตกกระทบนะคะมันถ้าตอนนี้ลงช่วงนี้นิดนึงเพราะว่าเวลาไฟส่องมันสูงเห็นปะไฟมันกระทบมันจะดูสวยมากสวยยังมองไม่ถูกเรียกได้ว่าเราสวยในที่สว่างไม่ได้เราก็ขอสวยในมุมมืดเลยกันประมาณนี้เลยจ้าต่อไปสีแก้มนะคะเป็นสีที่น่ารักมากๆเลยนะมันจะใช้สีนี้นะคะแต่ว่าปัดแค่นิดเดียวนะเพราะว่ามันจะไปดึงสีปากเรานะคะก็ปัดแค่แบบกุบกิบพอแบบเหมือนผิวอยู่ในแบบหน้าหนาวอะไรอย่างงี้แก้มแดงอันนี้ได้ข่าวว่ามันเป็นสีส้มนิดเดียวนะคะนิดหน่อยพอมีสีกุบกิบพอแล้วเลือกมานะคะเป็นสีดีว่านะคะของแม็กนั่นเองนะคะก็จะเป็นสีที่โอ้สวยอ่ะนะมันออกแดงที่แบบไม่ได้แดงแป๊ดนะคะมันแดงแบบมันเหมาะสำหรับจะทาหน้าหนาวมากนี เสร็จแล้วนะคะเราก็นี่เลยนะคะเราก็หาอะไรที่มันแบบเป็นวิกก็ได้เพราะว่าทาผมสั้นใช่ไหมคะก็อยากได้ให้มันลุคมันแลดูแบบร้อนๆนิดนึงนะคะนี่นะจะได้เข้ากับหน้าหนาวแล้วก็หาเสื้อแบบอะไรที่มันเป็นเสื้อกันหนาวแบบนี้นะคะแล้วก็พ็อปก็จะเป็นที่คาดผมแบบนี้นะคะให้มันเข้ากับแบบช่วงหน้าหนาวนิดนึงนะนั่นเองนะนะเห็นปะก็จะดูแบบโอเคแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเป็นไงคะกับการแต่งหน้าในคลิปนี้นะคะก็ไม่ยากกันเลยใช่ไหมคือจะบอกว่าลองไปแต่งกันดูเพราะว่าลุคนี้ถ่ายรูปออกมาสวยมากจริงๆนะคะเพราะว่าบัญชาใช้ลองถ่ายรูปดูสวยมากนะคะชอบเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นโทนที่แบบว่ามันแต่งได้แทบทุกสีผิวนะก็อยากให้ไปลองแต่งกันดูนะคะสำหรับปาร์ตี้ในปีใหม่หรือว่าปาร์ตี้ในคริสต์มาสนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการแต่งหน้าในลุคที่บัญชานำเสนอไปนะคะก็ต่อจากนี้นะคะก็จะมีอีกนะคะมีอีกประมาณ2ลุคนะคะสำหรับ Fall Winter ของบัญชานะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากพลาดคลิปของบัญชานะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะก็คือในตอนนี้นะคะลงคลิปใน YouTube ค่อนข้างเยอะนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะก็รบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บัญชาด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจมาแต่งหน้าให้ดูตลอดเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะให้แต่งหน้าลุคไหนนะคะก็เมนใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวบัญชาจัดให้แน่นอนนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วอย่าลืมไปแต่งตามกันนะบ๊ายบาย
เป็นรางวัลสำหรับคนดูจบนั่นเองนะคะก็บางคนก็ดูไม่จบก็อดไปนะจ๊ะเออนะก็หลังจะดูคลิปนี้นะคะก็สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะก็บัญชามีมาแจก1รางวัลนะคะก็คือเป็นคลิปที่บัญชาใช้ในคลิปนั่นเองนะคะนะอันนี้เป็นเซตนะคะทั้งเช้าแล้วก็ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะตัวนี้นะบัญชามาแจก1รางวัลนะคะเพียงคุณไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ไปกดไลค์นะคะไปกดติดตามบัญชาใน YouTube นะคะเดี๋ยวบัญชาจะขึ้นลิงก์ไว้นะคะบนคลิปนี้นะคะก็นั่นแหละอย่าลืมไปกดติดตามบัญชานะคะแล้วก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้แล้วก็เมนใต้คลิปนะคะว่าทำไมถึงอยากร้องนะคะครีมตัวนี้นั่นเองนะคะนี่ตัวนี้นะจะบอกว่าครีมเนี่ยเลิศมากคืออยากให้ร้องใช้กันนะคะถึงมาแจกนะจ๊ะโอเคค่ะก็แจก1รางวัล นะคะประกาศผลนะคะวันคริสต์มาสเลยนะคะวันที่25นี้นะคะโอเควันนี้บัญชาไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงสนุกกับวิดีโอนี้อย่าลืมไปเล่นเกมกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย